บ้านที่นครชัยศรีนุ่นวรนุชก่อนจะเป็นดาราค่ะแยกออกมาอยู่หลังจากที่เป็นสะใภ้บ้านเกิดนครชัยศรีนุ่นวรนุชก่อนเป็นดาราเป็นยังไงมาติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะล่าสุดนางเอกสาวอย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีออกมาโพสต์รูปภาพในการเข้าสวนมะม่วงค่ะเป็นภาพที่ทำให้หลายคนเห็นว่าโอ้โหเป็นถึงคุณนายแล้วเนี่ยเข้าสวนได้ไม่มีความอายหรือความกลัวอะไรแม้แต่นิดเลยช่างเป็นผู้หญิงที่อยู่แบบเรียบง่ายจริงๆค่ะเป็นความรักที่สดใสมากๆค่ะสำหรับอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักที่สุดนั่นก็คือคู่ของหนุ่มต๊อดและสาวนุ่นวรนุชค่ะทั้งคู่นั้นหลังจากที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันตอนนี้ในเรื่องของการมีทายาทก็ยังคงต้องรอกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องของสาวนุ่นค่ะซึ่งเธอบอกว่ามีเวลาปลีกตัวออกจากคิวงานที่แน่นเอียดก็จะไปเที่ยวหาบ้านเกิดอยู่ที่เมืองส้มโอนุ่นเกิดที่นครปฐมอยู่ในตัวจังหวัดส่วนบ้านที่นุ่นอยู่ในอยู่ที่นครชัยศรีเลยออกจากตัวเมืองไปนิดหน่อยในวัยเด็กพ่อแม่นุ่นไม่ค่อยได้พาไปนอกบ้านเท่าไหร่เลยไม่มีโอกาสได้ไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆนอกบ้านหรือไปปั่นจักรยานด้านนอกเพราะว่าพ่อแม่ค่อนข้างที่จะห่วงบุตรสาวก็เรามี5พี่น้องเลยก็จะเล่นกันอยู่ในบ้านค่ะซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดค่ะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวที่เป็นบ้านสาวนุ่นตอนเริ่มแรกเลยจะเป็นยังไงลองมาติดตามบ้านไปพร้อมๆกันค่ะThank you.